เมื่อเราได้รับโทรศัพท์มานะครับเราก็จะประสานกับรปสตประสานกับโรงพยาบาลภูเขียวนะครับเมื่อไปถึงนะครับเราก็รีบรับโดยหลักๆ ก็ตามขั้นตอนนะครับในส่วนของธาตุทองเองนะครับเมื่อกรุงเทพนะครับเจอวิกฤตนะครับคือไม่มีโรงพยาบาล นะครับชาวบ้านนะครับก็โทรส่วนใหญ่ก็โทรหานายกนี่แหละครับว่าให้ช่วยไปรับนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับเมื่อเราได้รับโทรศัพท์มานะครับเราก็จะประสานกับรปสต.ของตำบลเราคือตำบลท่าทองนะครับแล้วก็ประสานกับโรงพยาบาลภูเขียวนะครับว่าเตียงว่างหรือไม่นะครับนะครับเมื่อเราได้รับคำตอบว่าว่างนะครับเราก็จะเตรียมพนักงานกู้ชีพเตรียมรถเตรียมน้ำมันเตรียมทุกอย่างนะครับให้พร้อมเมื่อไปถึงนะครับเราก็รีบรับโดยหลักๆ ก็ตามขั้นตอนนะครับเทศบาลเองนะครับพวกเราเองนะครับก็ไปดูแลถุงยางชีพแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับตามนะครับตามระเบียบนะครับหมายความว่าหลังจากหายก็กลับมากักตัวที่บ้านต่อใช่ไหมคะใช่ครับครับก็มีอสม.ไปดูแล้วก็กองสาธารณสุขเราก็ไปช่วยดูนะครับก่อนที่เขาจะมานะครับผมเราก็ไปรับทุกเคสให้กำลังใจทุกเคสครับที่เขากลับมานะครับผม